สวัสดีค่ะปายุ้ยนะคะปายุ้ยสวัสดีทุกคนจากเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะวันนี้ปายุ้ยจะมาคุยเรื่องการไปตรวจสายตาในประเทศออสเตรเลียค่ะการตรวจสายตานี้นะคะป้าก็ขอเน้นไปที่คนที่มีบัตร Medicare Card นะคะก็คือบัตรนี้นี่นะคะ Medicare Card Medicare Card คืออะไร Medicare Card ก็คือบัตรที่รัฐบาลออกให้กับพลเมืองและผู้ที่มีวีซ่าถาวรสามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้เป็นการถาวรนะคะผู้คนเหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์ได้ Medicare Card ค่ะใครที่อยู่ในเกณฑ์นี้นะคะแล้วยังไม่มี Medicare Card เนี่ยสามารถไปติดต่อได้กับทาง Centrelink ค่ะทีนี้ป้าจะมาคุยถึงเรื่องการไปตรวจสายตานะคะเพราะว่าเพิ่งไปตรวจสายตาแล้วก็ตัดแว่นมาสำหรับการตรวจสายตาแล้วก็ตัดแว่นในออสเตรเลียนะคะก็จะมีร้านแว่นนะคะทั้งร้านเล็กร้านใหญ่เหมือนที่ประเทศไทยนั่นแหละค่ะแต่ว่าป้าแนะนำว่าอยากให้เลือกร้านใหญ่ๆไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ร้านใหญ่ๆน่ะจะมีแพทย์อยู่ประจำสามารถที่จะให้ความสะดวกสบายเราสามารถนัดแล้วก็ไปตรวจได้เรียกว่าเกือบตลอดเวลานะคะก็ก่อนไปก็ต้องทำนัดก่อนค่ะแต่การเลือกร้านเนี่ยป้าแนะนำว่าอยากจะให้เช็คนิดนึงไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ที่เราจะไปนะคะให้เช็คกับเขาก่อนว่าเขารับบล็อกบิลหรือเปล่าบล็อกบิลคืออะไรบล็อกบิลก็คือเราสามารถเข้าไปตรวจสายตาได้ฟรีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินก่อนนะคะถ้าเป็นร้านที่ไม่รับเนี่ยเรามี Medicare Card เราสามารถตรวจสายตาได้ฟรีแต่ว่าเราอาจจะต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จนะไปเบิกกับรัฐบาลซึ่งป้าคิดว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเป็นร้านที่เขารับบล็อกบิลเนี่ยเขาจะติดต่อกับรัฐบาลโดยตรงโดยใช้หมายเลข Medicare Card ของเรานะคะคือเราก็ไปตรวจได้เลยแล้วเขาก็จะส่งบิลไปทางรัฐบาลเราไม่ต้องยุ่งอะไรเลยก็เราก็สามารถตรวจได้ฟรีไปเลยนะคะที่ป้าไปตรวจมาเนี่ยป้าก็เลือกร้าน Space Server ค่ะก็เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะคะก็ไปตรวจทำนัดไปนะคะแล้วก็ได้พบแพทย์แพทย์ก็ทำการตรวจสายตาอย่างละเอียดนะคะนอกจากการตรวจสายตาแล้วก็ยังได้การตรวจแถมการตรวจหูให้ฟรีอีกด้วยก็ถือว่าเป็นโบนัสที่เป็นบริการของเขาอะนะคะสำหรับร้านอื่นจะมีบริการแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ป้าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเช็คดูก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะไปพอตรวจสายตาแล้วก็อย่างตัวป้าเองคุณหมอก็สรุปว่าต้องการแว่นสายตาค่ะ คือแว่นอ่านหนังสือก็ดูจากอายุก็คงจะพอบอกได้แล้วว่าโอ้นี่คุณต้องการแว่นอ่านหนังสือแล้วนะคะก็หมอให้ป้าตัดแว่นอ่านหนังสือค่ะทีนี้เมื่อเราวัดสายตาตรวจสายตาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะตัดแว่นกับทางเขาหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะตรวจเฉยๆก็ได้นะคะแต่ว่าป้าเนี่ยต้องการแว่นป้าก็เลยตัดแว่นกับเขานะคะการตัดแว่นนี่ก็คือเขาจะให้เราเลือกกรอบแว่นก็เหมือนที่เมืองไทยค่ะเราก็เลือกกรอบแว่นตามที่เราต้องการแต่จะมีต่างกันนิดนึงก็คือที่นี่การเลือกกรอบแว่นนะคะจะเป็นในราคาซื้อ1แถม1ค่ะก็แว่นที่เขามีโชว์อยู่ในชั้นทั้งหมดเนี่ยเราจะเลือกอันไหนก็ได้ถ้าเลือกมา1แล้วแถมอีก1ฟรีจะเลือกแบบต่างกันก็ได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยอย่างที่ป้าได้มานี่นะคะป้าก็ได้มา2แบบแบบนี้อันนึงนะคะแล้วก็แบบนี้อีกแบบหนึ่งเวลี่คลีร์เห็นชัดเกินไปไหมเนี่ยโอ้ยริ้วรอย
อันนี้คือราคาซื้อ1ทำ1ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเลนนะคะค่าเลนเนี่ยจะรวมอยู่ในค่าเกราะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกำหนดได้เองว่าเงินที่เราต้องการใช้น่ะเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วก็เหมาะสมกับเราแค่ไหนแล้วก็แว่นอันไหนที่เราต้องการนะคะถามว่าซื้ออันเดียวได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่ก็จ่ายราคาเต็มเพราะฉะนั้นก็เอามา2อันดีกว่านะคะหลังจากที่เราพบแพทย์วัดสายตาเรียบร้อยเลือกกรอบแว่นแล้วเขาก็จะตัดแว่นให้เราก็จะใช้เวลาประมาณ5วันทำการค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะมีส่งเมสเซจมานัดให้เราไปรับแว่นก็อันนี้นะคะที่ป้าก็ไปรับแว่นมาแว่นที่ได้มาเนี่ยจะมีประกัน3แบบนะคะสำหรับร้าน Space Server ประกันแรกเนี่ยเป็นการประกันความพอใจนะคะเขาให้ระยะเวลาประกันเนี่ย3เดือนคือใน3เดือนเนี่ยถ้าเราใช้แว่นไปแล้วเราไม่พอใจเราสามารถเอาไปเคลมได้ก็ถือว่าดีทีเดียวค่ะก็นะมีเวลาใช้3เดือนถือว่าเป็นการทดลองใช้และประกันอย่างที่2ก็คือเป็นการประกันคุณภาพถ้าเราใช้แว่นไปแล้วมันมีการหักการพังการหลุดลอกตัวนี้เขาให้ระยะเวลาประกันถึง2ปีเลยทีเดียวก็ถ้ามีปัญหาใน2ปีนะคะสามารถเอาแว่นเนี่ยไปเปลี่ยนคือไปติดต่อเขาแล้วเขาก็จะจัดการทำการเปลี่ยนหรือว่าบริการให้เรานะคะแล้วก็ประกันส่วนที่3ก็คือประกันบริการค่ะเขามีประกันบริการเนี่ยเราสามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาตลอดชีวิตค่ะเมื่อเราเป็นลูกค้าของเขาแล้วเนี่ยเขาประกันดูแลเราไปตลอดชีวิตซึ่งอันนี้ป้าก็ถือว่าดีทีเดียวนะคะสำหรับร้านอื่นที่เป็นร้านใหญ่ๆเนี่ยป้าเชื่อว่าน่าจะมีประกันและการบริการแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่เคยไปเท่านั้นเองเพราะว่าในชีวิตก็เพิ่งมีแว่นกับเขานะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นร้านอื่นป้าก็เลยไม่รู้แต่ด้วยคิดถึงการว่าการแข่งขันนะคะเขาน่าจะทำบริการให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ใครที่สะดวกไปร้านไหนนะคะก็ลองหาข้อมูลแล้วก็อาจจะถามเพื่อนที่รู้ก็ได้นะคะน่าจะให้ความแนะนำได้ก็นี่ก็เป็นการเล่าประสบการณ์ที่ไปตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นในประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องสายตาอยากจะไปตรวจดูก่อนนะคะก็ถ้ามีบัตรMedicare Cardนะคะก็สามารถทำนัดแล้วก็ไปตรวจกันได้เลยค่ะและหวังว่าคลิปวันนี้ของป้าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องสายตาอยู่นะคะเดี๋ยวคราวหน้าป้าจะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังอีกก็ยังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆแล้วยังไงป้าจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย